สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตุ๊กซ่าพามากินนะคะเรามาอยู่กันที่ร้านโจ๊กศิลาดลนะคะที่ราชวัฒน์นะคะร้านนี้นะคะเป็นหมูเด้งยักษ์นะคะราคาตามนี้เลยนะคะอร่อยมากนะคะถ้ามาแถวราชวัฒน์นะคะอย่าลืมนะคะหมูเด้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเขาทำนะคะอร่อยมากๆจะมีทั้งไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มใส่ไข่ธรรมดาก็ได้มีหมูเด้งยักษ์เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากนะเพื่อนก้อนหมูเขาจะเด้งๆเลยนะคือหมูเต็มปากเต็มคำมากอ่ะไปร้านอื่นนี่แบบหมูนิดเดียวแต่ที่นี่นะหมูแบบเคี้ยวได้อย่างใจมากนะคะดูหม้อเขานะคะคือชื่อร้านเขาเนี่ยนะคะเก๋มากนะคะเป็นศิลาดลศิลาดลเนี่ยแปลว่าหินนะคะแปลว่าหินเขียวรวมกันนะคะก็แปลว่าเขียวหินสีเขียวก็คือเขาใช้ถ้วยเวลาที่เรามากินที่ร้านนะคะก็ถ้วยเขาเนี่ยจะทำมาจากหินนะคะศิลาหินดลเขียวหินสีเขียวนะคะก็ชามนี้ก็ทำขึ้นโดยจากวัสดุธรรมชาติเป็นดินดำจึงปลอดภัยนะคะก็มาใส่อาหารนะคะมีกำเนิดมาจากประเทศจีนตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีโอ้โหประวัติเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆช่างมักตกแต่งให้สวยงามโดยการขูดแกะสลักร่องกดทับนะคะให้เป็นมีเนื้อดินกับน้ำเคลือบเป็นตัวลงลักษณะเด่นของศิลาดลนะคะก็เขาก็เลยได้ใช้ภาชนะนี้นะคะมาใส่อาหารเป็นชามให้ลูกค้านะคะนี่ก็หม้อโจ๊กเขานะคะขายดีมากนะคะอันนี้นะคะเป็นชามสีเขียวศิลาดลของเขานะคะพอดีตุ๊กซ่าไม่ได้กินไม่ได้นั่งกินที่นี่นะคะก็มาขอเขาทานเขาจะเป็นแบบโจ๊กทางฮ่องกงนะคะเป็นหมี่กรอบมีไข่นะคะนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามาทางตลาดราชวัฒน์นะคะตรงนี้จะอยู่ตรงไฟแดงนะคะตรงข้ามกับคลินิกทันตกรรมราชวัฒน์นะคะร้านนี้นะคะอร่อยมากนะคะอย่าลืมนะคะเรคคอมเมนเลยทุกท่านเรคคอมเมนนะคะศิลาดลถ้าอยากรู้ว่าถ้วยที่นี่นะคะศิลาดลเนี่ยเขาเป็นอยากกินใส่ชามนี่นะคะก็นั่งกินได้นะคะชามเขาจะสวยมากเลยนะคะจนเป็นชื่อร้านนะคะเป็นหินนะคะดลแปลว่าเขียวศิลาแปลว่าหินก็คือเป็นหินสีเขียวมาทำเป็นชามโจ๊กนะคะโอเคอร่อยมากมาขอดูหมูน้องอีกทีหมูนี่ใหญ่จริงๆนะใหญ่แบบกินเต็มปากเต็มคำอร่อยมากๆอ่ะคือถ้าได้กินโจ๊กร้านนี้แล้วก็จะไม่อยากไปกินร้านไหนแล้วนะคะก็จะมาร้านนี้ตลอดเพราะเราประทับใจหมูมากมีเด็ดที่หมูนะคะเครื่องในก็มีนะคะมีไส้มีตับแต่ว่าหมูนี่แบบสุดๆโอเคขอบคุณมากนะคะฝากร้านอะไรสักหน่อยไหมเปิดทุกวันไม่เอ่ยคนสวยเปิดทุกวันตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงนะคะตอนเช้าแล้วตอนเย็นกี่โมงคะบ่ายสามถึงสองทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆถ้าหลังจากสิบเอ็ดโมงแล้วไม่ต้องมานะเพราะว่าเขาปิดเขาจะเปิดอีกทีตอนบ่ายสามนะคะโอเคนี่ขอบคุณน้องมากนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อโจ๊กมาแล้วนะคะตุ๊กซ่าก็จะพามากินนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเป็นถุงโจ๊กศิลาดลเรา
ไม่มีถ้วยศิลาดลแล้วก็มีถ้วยตาไก่จากดินที่จังหวัดลำปางของไทยถ้วยตาไก่ของไทยก็เริ่มเปิดให้นั่งได้นะคะตามร้านค้าต่างๆแต่บางร้านก็ซื้อกลับพี่โจ๊กศิลาดลเขาก็ให้นั่งได้นะมีที่นั่งนะคะก็จะมีนี่ให้อันนี้ทุกเป็นโจ๊กหมูทุกอย่างใส่ไข่นะคะ40บาทแสดงว่าแม่ค้าตื่นเต้นลืมเอาพริกน้ำส้มให้ดิฉันเห็นฉันสัมภาษณ์ไงไม่ได้เตรียมนะนั่นคืออยากสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เลยนะนะคะร้านที่ตุ๊กซ่าไปสัมภาษณ์นี่ก็คือตุ๊กซ่ากินแล้วอร่อยไม่มีใครมาจ้างไปสัมภาษณ์นะคะคุณไม่ใช่แบบว่าโอ้มาจ้างดิฉันไปสัมภาษณ์ไม่ใช่นะคะคือดิฉันกินแล้วเนี่ยดิฉันประทับใจแล้วดิฉันก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้กินด้วยนะคะเพื่อนไข่เขาก็แบบตอกไข่ใส่เยิ้มๆกินค่ะดูหมูสิคะฉันชอบมากบางคือฉันชอบกินหมูไงอร่อยไม่ต้องคำใหญ่เท่าฉันก็ได้นะคะเย็นกินโจ๊กย่อยง่ายวันนี้น่ารักนะคะชิ้นขนาดนี้นะกว้างไปขอตัดหมูนิดนึงนะชิ้นใหญ่ไปปวดกรามนี่อร่อยมากอ่ะอันนี้เป็นชิ้นตับนะคะร้านนี้จะเน้นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะไม่ว่าหมูหรือตับมีตับหนึ่งชิ้นมีไส้หมูก้อนเนี่ยเขาจะให้3ก้อนก้อนใหญ่ๆ3ก้อนนะคะถ้าเอาแต่หมูก็น่าจะได้ประมาณ 4-5 ก้อนนะคุ้มนะหมูอ่ะหมูใหญ่ๆคิดว่าคำเดียวหมดไหมคะไม่ไหวค่ะใหญ่ไป
ตัดขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อความเป็นคุณสตรีของเรานะฮะมีกระเพาะด้วยนะฮะกระเพาะหมูกินไปย้อนไปจามากกลิ่นพริกไทยสี่สิบบาทคุ้มมากนะอร่อยมากอร่อยฮะเกี้ยงเลยเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ทุกท่าก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงไปกินที่ไหนอร่อยๆก็จะมาโชว์อีกนะคะฝากกดติดตามให้ทุกท่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผ่าน YouTube เร็วๆนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินมาซื้อกินทำคลิปต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะคะก็กินของถูกๆไปก่อนนะฮะเงินยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ไว้มีรายได้จาก YouTube เมื่อไหร่ก็ค่อยเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรที่มันอันนี้กินพื้นๆไปก่อนนะฮะตามงบในกระเป๋าแต่ก็อร่อยสุดๆแล้วล่ะค่ะวันนี้สวัสดีไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ